ป็นสสมาตั้งแต่ปี31เนี่ยเป็นสสมาตั้งแต่ปี31เนี่ยในชีวิตการเมืองเนี่ยผมไม่เคยเห็นบ้านเมืองของเราจะมีวิกฤตเท่านี้เลยนะบ้านเมืองของเราจะมีวิกฤตเท่านี้เลยนะเป็นสสมาตั้งแต่ปี31เนี่ยเป็นสสทํางานให้พี่น้องประชาชนชาวโคราชก็อยากจะเรียนทุกท่านเลยนะครับว่าไม่เคยเจอช่วยกันทําพรรคการเมืองนักการเมืองจะช่วยกันอย่างไรที่จะเอาความยิ่งใหญ่ทางด้านเศรษฐกิจของเรากลับมานะครับผมในนามของพรรคชาติพัฒนาเนี่ยก็อยากที่จะเสนอความคิดเห็นในหลายๆประเด็นนะครับว่าทางออกของประเทศไทยเนี่ยมีอะไรบ้างที่เราจะช่วยกันทำก็คิดได้7เรื่องนะครับเรื่องแรกเนี่ยก็คือเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและดูแลผลกระทบจากโควิดเรื่องที่สองก็คือว่าเราจะต้องสร้างความทันสมัยให้กับประเทศต้องเอาเทคโนโลยีมาใช้มาพัฒนากันอย่างจริงจังเรื่องที่สามก็คือว่าต้องสร้างแพลตฟอร์มใหม่สร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจใหม่ที่อยู่บนจุดแข็งของประเทศไทยจุดแข็งของประเทศไทยคืออะไรเกษตรอาหารจุดแข็งของประเทศไทยคือท่องเที่ยวซอฟต์พาวเวอร์จุดแข็งของประเทศไทยคือภูมิศาสตร์เรื่องที่สี่ต้องสร้างความเข้มแข็งให้กับท้องถิ่นถ้าท้องถิ่นเข้มแข็งเมื่อไหร่เสมอภาคไม่เหลื่อมล้ำเรื่องที่ห้าต้องดึงผู้สูงอายุเนี่ยให้มาเป็นกำลังของประเทศแล้วก็เรื่องที่หกปัญหาเรื่องโลกร้อนเนี่ยต้องเตรียมแก้ไขและเรื่องสุดท้ายก็คือการเมืองต้องมีเสถียรภาพการเมืองต้องมีคุณภาพเสียสละลดความขัดแย้งฉะนั้น